ระบอบอภิสิทธิ์ชนถูกตีแสกหน้าคนรุ่นใหม่สะท้อนอุดมการณ์และจิตวิญญาณของปัญญาชนต่อการเมืองและสังคมผ่านงานฟุตบอลสานสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์รวมจัดโดยองค์การบริหารนิสิตจุฬาจับมือองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรรยากาศที่ท้องสนามสุพัชราศัยสุดคึกคักไฮไลท์เป็นขบวนพาเหรดของกลุ่มอิสระล้อการเมืองแห่งมท.แค่เริ่มต้นงานก็ซีดปากเมื่อทุกปีที่ผ่านๆมาเป็นขบวนแห่พระเกี้ยวของจุฬาแห่ด้วยเสลี่ยงที่เปรียบเสมือนชนชั้นนำถูกปรับโฉมตามสังคมก้าวหน้าเป็นแห่ด้วยรถก๊อฟประดับดวงไฟแทนแหวกม่านประเพณีชนิดทะลุกรอบกันเลยทีเดียวทีเด็ดอีกขบวนยกให้กรอบรูปที่ว่างเปล่าขึงพืชป้ายข้อความตามหลังภาพประเทศไทยในฝันของใครฝันใหญ่ประชาฝันมากมายคนเท่าในศักดิ์ศรีฝันมากมายของข้าถูกย่ำยีฝันข้านี้ดับโดยท่านทุชนานับเป็นการกวักมือให้ปัญญาชนมองภาพประเทศไทยในฝันผ่านกรอบหนึ่งที่เปรียบดักวิวฟินเดอร์ของกล้องถ่ายรูปรับรองเห็นภาพปัญหาประเทศไทยที่ไม่เป็นดังฝันตามที่บรรดาประชาชนคาดหวังเอาไว้ภายหลังการเลือกตั้งปี66เพราะภาพฝันของประเทศไทยว่างเปล่าเหมือนกรอบภาพที่กลวงโหมคนมีอำนาจยังหวังครอบงำอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนทำให้ภาพฝันของประชาชนเป็นได้เพียงการหลอกตัวเองว่ายังมีความหวังอยู่โดยประชาชนไม่อาจเผชิญหน้าอำนาจที่ทับซ้อนกดทับแล้วถูกหลอกหลอนด้วยข้อจำกัดที่อยุติธรรมที่เด็ดสุดขอยกถ้วยรางวัลให้ขบวนหุ่นเบี้ยวางอยู่บนกระดานหมากรุกมีหัวและตัวที่สะท้อนตัวละครการเมืองไทยแห่งยุคเลยทีเดียวหน้าเหลี่ยมละไม้ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่น้องๆที่ออกแบบประสานเสียงเป็นหน้าของผู้นำเบอร์หนึ่งจึงตั้งชื่อขบวนเบียเศรษฐาต่างกับโฆษกในงานบรรยายเป็นหน้าของลุงตู่และที่แสบสวงยิ่งกว่าเป็นแผลสดและโรยเกลือคือป้ายข้อความตามหลังมือตับเปลี่ยนหัววางตัวหมากเบียตัวเก่าเสียถึงคราววางหมากใหม่โถบัดซบดิวกันได้ไอ้ตันไรสงสัยไหมใครนั้นวางหมากขึ้นมาส่งสัญญาณให้เห็นเบี้ยในกระดานหมากรุกมีหน้าที่ปกป้องขุนเปรียบเหมือนระบอบอภิสิทธิ์ชนที่กำลังกินเลือดเนื้อประเทศไทยและยังสะท้อนปรากฏการณ์หักเหลี่ยมอำนาจพรรคเพื่อไทยย้ายขั้วเบี้ยเศรษฐาที่กลุ่มสภาพอำนาจในมือมีไว้เพื่อระบอบทักษิณยุทธเศษสืบทอดเจตจำนงเผด็จการปัญญาชนตีแสกหน้าชนชั้นนำแต่ขอประทานโทษติ่งที่เข้าไม่ถึงไอเดียกลุ่มอิสระล้อการเมืองกับหุ่นตัวที่ชื่อว่าหุ่นรัฐาทุยเป็นศีรษะคนและพิซซ่าพอเหลือบเห็นป้ายข้อความตามหลังถึงเข้าใจไอเดียหยอกล้อระบอบอภิสิทธิ์ชนใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือเป็นแดนประหารหรือทรมานทางการเมืองเพราะอำนาจของคนในกระบวนการล้นเกินห้ามใจส่งซิกตั้งคำถามต่อบรรดาท่านๆที่อยู่บนบัลลังก์ควรสำรวมใช้อำนาจมากกว่านี้งานปัญญาชนฉีกขั้วการเมืองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลออกจากกันชัดเจนณเวลานี้ภาพรวมตามผลซูเปอร์โพลประชาชนร้อยละ 30.8 สนับสนุนกลุ่มการเมืองขั้วรัฐบาลอนุรักษ์ร้อยละ 23 สนับสนุนฝ่ายค้านกลุ่มเสรีนิยมและร้อยละ 46.2 ไม่ฝืนความรู้สึกสนับสนุนฝ่ายไหนอยากรู้เหมือนกันในวันที่พรรคก้าวไกลถูกยุบประชาชนที่อยู่เป็นกลางยืนอยู่ตรงไหนทางการเมือง